สวัสดีค่ะวันนี้กระเทยท่าก็มาเมาหมอยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องปี่เซียนะจ๊ะอันนี้ก็ได้มาตั้งนานแล้วอู้สมัยก่อนที่ว่าโควิดยังไม่มาอีกนาเขาไปเที่ยวเมืองนอกเมืองจีนเนี่ยเขาก็ซื้อมาเช่ามาจากเมืองจีนราคาไม่รู้กี่หยวนปิดวูดก่อนกระแสยังไม่ดังหรอกค่ะปี่เซียเนี่ยเขาว่าเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็นสร้อยข้อมือเนาะก็เหมือนว่าบ้านเราบูชาพญานาคบ้านเขาก็บูชาปี่เซียอะไรประมาณเนี้ยปี่เซียเนี่ยเขาก็คำว่าปี่ก็เป็นตัวผู้เซียก็แปลว่าตัวเมียปี่เซียนี่เป็นสัตว์ที่ไม่มีทวาร นะคะจากตำนานที่เขาเล่าให้ฟังแล้ววิธีบูชาก็คือคุณก็เอาสร้อยข้อมือเนี่ยไปแช่ในน้ำอุ่น5นาทีแล้วก็แช่ในน้ำเย็น5นาทีเพื่อปรับสภาพหยินและหยางแล้วคุณก็มาใส่ข้อมือขวาแล้วก็อธิษฐานก็บอกปี่เซียว่าขอเงินขอทองขอโชคขอลาภอะไรประมาณนี้นะจ๊ะและอีกอย่างหนึ่งการบูชาปี่เซียห้ามไปลูบปากเขาฉันก็ไม่รู้ว่าปากเขาอยู่ตรงไหนอ่ะคุณโอ้ฉันก็ปากเขาจะคาบเหรียญไหมมาฉันแต่ว่าเราก็คงไม่เป็นรูปหรอกเพราะมันนิดเดียวเนาะเราก็คงไม่เป็นลงไปรูปแต่ว่าถ้าเป็นรูปปั้นอะไรเนี่ยเขาบอกห้ามไปรูปปากแล้วก็ห้ามให้คนอื่นสัมผัสปี่เซียมันจะทำให้เงินทองไหลออกอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะของมันต้องมีนะคะอุ้ยพอมาปียุคหลังๆนี่ก็เป็นกระแสมากมายถ้ามันเป็นสร้อยหินนี่ก็จะราคาดีแต่อันนี้มันจะเป็นเรซินนะคะมันก็เหมือนพลาสติกนะคะที่นู่นเขามีเยอะแยะค่ะเมืองจีนราคาไม่ใช่แพงอะค่ะเขาก็ซื้อมาฝากกันเวลาเขาไปเที่ยวกันนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะความเชื่อนั้นมันก็มีกันทุกประเทศแล้วแต่ว่าใครจะชอบก็อะไรที่เราเชื่อเราศรัทธาหรือว่าอะไรที่สบายใจแล้วก็ทำไปเถอะค่ะของมันต้องมีใช่ไหมคุณแต่ที่ฉันบูชามาฉันก็ว่าก็โอเคอยู่นะก็ได้ผลอยู่ไม่หรือว่าเรามันจังหวะพอดีก็ไม่รู้บูชาหมดละค่ะอะไรที่ว่าดีของที่อันไหนที่ว่าดีของมันต้องมีก็คือต้องมีใช่ไหมคุณก็มาลงคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ